โมเมนต์ฟาดแห่งปีขยี้ทั้งทำลายพี่ๆปิดแผงแล้วประกาศชัดความแฟนบิลกิ้นทำเหล่าชาวทวิตแตกแตนทั้งทำลายเมื่ออยู่ๆพี่ๆตอบกลับทวิตของนาดาวมิวสิกที่โพสต์ถามว่าทำอะไรกันอยู่ส่วนแอดมินคือง่วงมากเลยแวบมาแอบส่องทวิตซึ่งพี่ๆได้ตอบกลับพร้อมหลักฐานชัดๆทำเอาแฟนคลับฮือฮาปาจิงโกะทุกหนแห่งเพราะทีเด็ดที่หนุ่มพี่ๆเผยออกมานั้นเป็นภาพขณะบิลกิ้นบรรจงจูบแก้มพี่ๆเบาๆแต่รู้สึกได้ถึงสัมผัสแห่งรักที่ขจรขจายออกมาอารมณ์ภาพคือไม่มีคำว่าเพื่อนหลงเหลืออยู่อีกแล้วมีแต่คำว่าแฟนเท่านั้นที่เหล่าแฟนคลับได้ยินโดยในภาพพีพีได้เขียนตอบกลับแอดมินไปว่าไอมะโองานนี้ก็ทำเอาไทม์ไลน์ทวิตเตอร์ไฟลุกพรึบจนเกิดเป็นแฮชแท็กเลิศๆแฮชแท็กพีพีปิดแผลที่แฟนคลับทั้งไทยเทศต่างพากันเข้ามาแซวภาพโมเมนต์เชกเช่นแฟนปิดแผงไปเลยหลักฐานออกมาตำตาขนาดนี้แทบจะไม่ใช่เพื่อนแล้วแทบจะเป็นแขวนกันแล้วเด้อเรียกได้ว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกใน Twitter ของพี่ๆที่คัมแบ็กถือเป็นโพสต์ออฟเดอะเดย์เลยก็ว่าได้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเพราะโมเมนต์บิลกิ้นพี่ๆนานๆจะมีครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ทำเอาแฟนคลับต้องหวีดกันแบบสุดตัวปั่นเทรนด์แฮชแท็กพี่ๆปิดแผงกันแบบไม่อยากเลิกเลยทีเดียวแถมโมเมนต์รอบนี้ก็ทำเอาเหล่าชิปเปอร์ตกงานกันไปเป็นแถบเลยอีกอย่างถือว่าเป็นแผนโปรโมทคัมแบ็กซิงเกิลของบิลกิ้นที่วางมาอย่างดีเพราะถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะทางนาดาวได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงไอไม่โอของบิลกิ้นออกมาให้ได้ชมกันแล้วใครยังไม่ได้ชมรีบตามไปชมกันได้เลยบอกเลยว่าน่ารักโคตร